กราบนมัสการค่ะหลวงตาขอโอกาสนะคะก็เข้าใจหมดแล้วค่ะในแง่ของธรรมะที่หลวงตาอธิบายไม่ได้มีความสงสัยจริงๆแต่ก็อย่างที่หลวงตาก็ต้องปล่อยไปเรื่อยๆก็ยังเห็นอยู่เมื่อวานที่หลวงตาเทศน์อ่ะมันก็โดนโยมหมดเลยว่ามีความพยายามมีความจะเอามีความจะปล่อยวางมีอะไรแต่เมื่อเช้าก็ฟังไฟล์ของครูบาอีกรอบอ่ะนะคะที่ว่าขันห้ามันจะทำงานยังไงมันก็ทำของมันเราอย่าไปยุ่งกับการทำงานของขันห้าเหมือนกับตอนที่มันเกิดเหตุการณ์เนี่ยเราจะไปอยู่กับขันห้าเหมือนตอนนั้นนะเราไม่เห็นว่ามันคือแค่การทำงานของขันห้าแล้วเราก็ไปยุ่งกับการทำงานของขันห้าแล้วก็พยายามจะไปแก้ไขมันจะไปอะไรกับมันแต่เมื่อเช้าพอฟังมันก็แค่ขันห้าเนาะจะไปยุ่งอะไรกับมันแล้วก็เห็นว่ามันคนละตัวกันก็แค่ปล่อยวางตัวเราตรงนั้นแค่นั้นนะคะมันไม่แค่นั้นสิก็มันก็มันไม่คือมันไม่แค่นั้นแต่แค่นั้นก็จบแล้วใช่คือใจก็เห็นอยู่ว่ามันไม่แค่นั้นอ้าวเห็นไหมนี่ก็เห็นอยู่ค่ะว่าในใจมันอย่างเงี้ยใช่มันทำไมมันมีอะไรต่อวะจะต้องทำไงมันทำไมเราไม่นิพพานจะทำไงเราที่ผ่านมันก็จะวนกลับมาอย่างนี้เรื่อยๆค่ะหลวงตาก็ไม่เห็นตัวเองมันก็ไม่เห็นตัวเองใช่จะไปเอาไปได้ไปเป็นเนี่ยใช่แล้วไม่ได้ปล่อยวางตัวเองเห็นไหมเนี่ยมันจะไปหลงอาการตลอดก็คือเราไม่เห็นตัวเองที่จะไปเอาไปได้ไปเป็นเราก็มันมีอะไรวะที่เรายังไม่รู้ถ้าเรารู้เราจะได้ถ้าเรารู้มากกว่านี้เราจะเป็นแต่ตอนนี้เรายังไม่บรรลุเราติดอะไรวะเราเป็นอะไรเราไม่รู้อะไรสุดท้ายเราไม่รู้เราแน่ๆเราไม่รู้ต้นฐานตัวเราในปัจจุบันขณะไม่เชื่อนะไม่เชื่อนะได้แต่เข้าใจแต่ไม่เชื่อแต่เมื่อวานที่หลวงตาเทศมันก็โดนที่บอกว่าจะเอาอะไรหลวงตายังถอยหลังก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันยังไม่ได้เลยแล้วจะเอาอะไรแล้วให้ตัดสินใจต้องเสียสละอะไรเงี้ยมันก็กลับไปคิดนะว่าหลวงตาก็ไปพิจารณาก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆแต่ก็อาจจะเป็นแค่ความคิดอยู่สังเกตไหมเวลาพูดไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ต้องไปเอาไม่มีอะไรต้องไปเป็นแต่ในใจลึกๆอ่ะเล่ห์เรายังไม่รู้อะไรวะทำไมเราจะไม่ได้เราไม่เป็นแต่เวลาพูดนะเวลาฟังเวลาพูดไม่มีอะไรที่ต้องไปเอาไปได้ไปเป็นตัวเราไม่มีอยู่จริงนิพพานคือมันสิ้นตัวเราที่จะไปเอาไปได้ไปเป็นแต่ทำไมไม่สิ้นสักทีแต่ทำไมเราจึงไม่รู้แจ้งแต่ทำไมเราจึงไม่ได้เราไม่เป็นแต่เวลาพูดเนี่ยเวลาเข้าใจเนี่ยฟังอ่ะไม่มีอะไรเลยที่เราไปเอาไปได้ไปเป็นเพราะว่าถ้าจะมีตัวเราไปเอาไปได้ไปเป็นมันเป็นกิเลสตัณหาหมดเป็นอวิชชาตัณหาประธานมันจึงไม่มีอะไรเลยที่จะไปเอาไปได้ไปเป็นมันสิ้นตัวตนของผู้ที่จะไปเอาไปได้ไปเป็นถึงนิพพานแต่เรายังไม่รู้อะไรของว่าทำไมเราจึงไม่ได้ไม่เป็นนิพพานเรายังไม่ถึงนิพพานเราติดตรงไหนเราไม่เข้าใจตรงไหนแล้วเราก็พยายามเนี่ยเลยในใจมีความพยายามเพื่อให้เราได้เราถึงจะเป็นแต่พอฟังฝ่ายเสียลูกตาส่งกันบ้านลูกตามันก็ไม่มีอะไรต้องไปเอาไปได้ไปเป็นเนี่ยมันก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยวนอยู่อย่างนี้เราก็ไม่รู้เท่าทันนั้นเนี่ยแม้แต่หลวงตาพูดอย่างเงี้ยเข้าใจเลยใช่ไหมในใจเข้าใจเลยหลวงตาพูดเนี่ยเข้าใจหมดเลยโดนหมดเลยใช่เลยแต่ปัญหามันอยู่ตรงแต่นี่นะไอ้ตอนแรกๆมันบักกระถูกแล้วตอนท้ายปัญหามันอยู่ที่แต่ยังไงเราก็ยังไม่นิพพานยังไงเราก็ยังไม่ได้ไปเป็นไม่ถึงนิพพานนี่มันก็มีตัวเรายืดปืนเนี่ยที่จะไปเอาไปได้ไปเป็นเนี่ยไม่รู้เท่าฐานว่าความเป็นตัวเราเป็นตัวปรุงแต่งก็เห็นว่าความเป็นตัวเราที่จะถึงจะได้ไปเป็นมันเป็นตัวปรุงแต่งก็เห็นว่าเป็นความสังขารปรุงแต่งก็แค่นั้นแหละปรุงแต่งแล้วก็เกิดมาแล้วก็ดับไปมันปรุงแต่งปรุงแต่งก็เกิดมาแล้วก็ดับไปเองเกิดเองดับเองก็ไม่มีใครไปอะไรกับสิ่งที่ปรุงแต่งนะใจมันก็เลยสงบเพราะมันดับความปรุงแต่งซะแล้วมันก็เลยสงบ
ไม่มีอะไรไม่สงบเลยตัวในลึกๆไม่สงบเหมือนคลื่นใต้น้ำเลยเหมือนคลื่นใต้น้ำปั่นไงปั่นจิ๊กจิ๊กเหมือนคลื่นใต้น้ำนี่ไม่รู้เท่าทันนะเนี่ยไม่รู้เท่าทันว่าจะอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากมันเลยเหมือนคลื่นใต้น้ำปั่นเหมือนข้างนอกแลดูเงียบสงบแต่ใต้ทะเลลึกใต้ก้นทะเลลึกมีคลื่นสึนามิที่กำลังก่อตัวมันสงบไปถึงก้นบึ้งหัวใจไม่ถึงก้นท้องทะเลลึกความสงบเข้าไม่ถึงไอ้ความสงบเข้าไม่ถึงเพราะความอยากที่มันอยู่ใต้ก้นท้องทะเลลึกมันความอยากที่มันอยู่ในใจลึกๆอยากถึงอยากได้อยากเป็นอยากบรรลุอยากสำเร็จอยากนิพพานมันเลยปั่นเป็นมวลเป็นอวนอยู่ในใจลึกๆเหมือนกับน้ำทะเลสงบราบเรียบแต่ผิวหน้าแต่ก้นก่อตัวเป็นคลื่นใช่ไหมอ้าวรู้อย่างนั้นแล้วทำไมยังรู้หมดเลยพูดเนี่ยรู้หมดเลยแล้วทำไมยังปล่อยให้มันเป็นอวนเป็นมวลไปหลงไปตามมันนะเกณฑ์ว่าไอ้ตัวที่เป็นคลื่นใต้ท้องทะเลเนี่ยเราไปดับมันไม่ได้หรอกมันเป็นสังขารปรุงแต่งก็ปล่อยมันปรุงแต่งไปไม่ไปอะไรกับมันมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเองถ้าไม่มีใครไปอะไรกับมันแต่ถ้าเราพยายามไปดับมันให้มันสงบราบเรียบไปหมดเนี่ยมันก็จะมีตัวใหม่อ่ะมาไล่ดับมันก็ยิ่งไม่สงบใหญ่เลยมันเหมือนอย่างเงี้ยธรรมชาติแท้ๆเนี่ยไอ้นี่น้ำมาเต็มขวดเว้ยเอาน้ำไปเต็มขวดมาเนี่ยเนี่ยเขาจับมาเนี่ยเดิมเมื่อกี้เนี่ยน้ำขวดเนี่ยมันตั้งอยู่เนี่ยมันสงบมากเลยเนี่ยน้ำขวดเนี่ยดูให้ดีนะเนี่ยน้ำขวดเนี่ยน้ำขวดในแก้วใสเนี่ยน้ำขวดแก้วใสเนี่ยเดิมเนี่ยมันวางอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็โดยแต่ละขวดเนี่ยที่ท่านดื่มไปแล้วเนี่ยมันก็สงบราบเรียบแต่ตอนนี้เมื่อกี้กูบาท่านจับน้ำมาขวดน้ำให้ลูกตาเนี่ยน้ำในขวดเนี่ยมันก็กระเพื่อมใช่ไหมกระเพื่อมพอน้ำมันกระเพื่อมในขวดเนี่ยกระเพื่อมไอ้ขวดนี่เปรียบเหมือนว่ามันอยู่ใต้ก้นท้องทะเลลึกในหัวใจนะไออาการของมันเนี่ยกระเพื่อมอยู่ข้างในด้วยกิเลสตัณหาวุ่นวายมันไปกระเพื่อมเนี่ยถ้าเรายิ่งพยายามจะบังคับจับขวดน้ำให้นิ่งเพื่อให้น้ำในขวดมันสงบเราจับยังไงก็ตามโดยเอามือถือไว้เนี่ยโดยไม่ยอมปล่อยขวดน้ำเราอยากให้มันสงบเราพยายามใช้ความพยายามสุดความสามารถที่จะจับขวดน้ำเนี่ยเราจะให้น้ำในขวดมันนิ่งเนี่ยมันจะนิ่งสงบได้ไหมไม่ได้มันจะนิ่งสงบด้วยความพยายามไม่ได้ด้วยความอยากให้มันสงบไม่ได้มันจะสงบได้มีกรณีเดียวคือต้องทำไมปล่อยวางให้มันเป็นไปตามสภาพของมันตามธรรมชาติเดี๋ยวมันก็สงบของมันเองต้องปล่อยวางหัวใจคำสอนพระเจ้ามีแค่นี้ต้องปล่อยวางไม่ใช่ไปทำให้มันเป็นไม่ใช่ไปทำให้มันได้ไม่ใช่ไปทำให้มันสงบต้องปล่อยวางจึงสงบภายในใจลึกๆอ่ะมันจะเป็นอวนเป็นมวลเป็นปั่นป่วนยังไงก็ตามด้วยกิเลสตัณหาต้องปล่อยวางมันไม่ใช่ไปเร่งดับมันไปเร่งทำให้มันดับไปถ้าเราไปเร่งทำให้มันดับไปก็เหมือนกับเราก็จับขวดน้ำไว้ตลอดเวลาแล้วยิ่งเขย่าใหญ่เรายิ่งเร่งเรายิ่งรีบยิ่งเขย่าวชายังบอกกับครูบาหน่วยว่าสมมติว่าเนี่ยได้อุปสัยวาสนาของผมเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติอ่ะนะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะสำเร็จสมมติอ่ะนะเอาบอกว่า10 ปีวชาที่คุย10 ปีเปรียบเทียบกับจอมยุทธ์10 ปีโอ้ย10 ปีช้าไปผมรอไม่ไหวหรอกผมอยากได้เร็วกว่านี้ถ้าผมจะ
เร่งทำความเพียรมากกว่านี้เท่าตัวให้มันสำเร็จเร็วกว่านี้อาจารย์ว่าจะสักกี่ปี20ปี20ปี20ปีโอ้ย20ปีรอไม่ไหวผมจะเร่งมากกว่านี้อีกอาจารย์ว่าจะสำเร็จภายในกี่ปี30ปีมันไม่ได้วางเหรอไม่ได้วางวางปุ๊บมันก็เดี๋ยวมันก็สงบมันเองแหละนั่นแหละความสงบนั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่งความสงบเพราะปล่อยวางไม่ใช่ความสงบเกิดจะไปทำให้มันสงบทำให้มันนิ่งแต่สงบเพราะปล่อยวางนัตถิสันติพลังสุขขังสุขใดเล่าเหนือกับความสงบเพราะความปล่อยวางเป็นไม่มีไม่ใช่สงบเพราะไปทำให้มันสงบถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วการปฏิบัติก็ง่ายมากวางข้อนิมนต์หลวงปู่ชอบฐานสมุขพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขึ้นเทศว่าให้เทศธรรมะที่สั้นที่สุดหลวงปู่ชอบตอนขึ้นเทศแล้วก็วางแล้วลงเลยนั่นแหละสั้นที่สุดแล้ววางแค่นี้นะยังไม่วางจริงเพราะว่าหลวงตาบอกให้วางมันจะยิ่งทำใหญ่เลยแต่ก็จะทำวางมันก็จะทำวางใช่ไหมเนี่ยยังไม่วางจริงข้างในพอบอกให้วางยิ่งกระตุ้นมันยิ่งกระตุ้นให้วางยิ่งกระตุ้นไปทำวางโอ้ยเขาบอกให้วางการกระทำพอบอกให้วางใช่เลยวางแล้ววางแล้วน้ำในขวดมันจะนิ่งเองเลยรีบเร่งไปวางกระตุ้นยิ่งวางใหญ่เลยจะทำวางให้มันเร็วขึ้นไอ้การอะไรที่เราทำวางมันเร็วขึ้นมันวางป่ะมันไม่วางแบบนี้มันเท่ากับไม่วางเนี่ยมันก็ธรรมชาติล้วนๆเลยเนี่ยสัจธรรมเนี่ยเนี่ยก็จับขวดน้ำเขย่าเล่นอยู่แล้วเนี่ยให้ดูเลยเห็นไหมนั่นเราลองคิดดูสิเนี่ยเราพยายามจะวางอุ้ยเร่งเลยรู้แล้วต้องวางถ้าเราบอกว่ารู้แล้วต้องวางแต่เราไม่วางเรายิ่งพยายามจะเร่งให้มันวางมันเท่ากับวางไหมเนี่ยมันไม่วางก็ปวดน้ำก็ยิ่งไปจับปวดน้ำมันก็เหย่าขึ้นไปอีกธรรมชาติอะไรก็ตามเหมือนกับใบไม้มันร่วงลงไปในสระน้ำมันก็จะต้องเป็นคลื่นแตกกระจายเป็นวงออกไปแต่มันก็แตกขึ้นกระจายเป็นวงไงไม่ช้ามันก็จะสงบเมื่อมีอะไรมากระทบใหม่น้ำในสระนั้นก็จะเป็นคลื่นแตกกระจายเป็นวงไปแต่จะกระแตกกระจายเป็นคลื่นใหญ่คลื่นเล็กแต่ไม่ช้ามันก็ต้องคลื่นทั้งหมดก็ต้องสงบราบเรียบเองโดยธรรมชาติของเขาอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าเราเห็นว่ามีอะไรล่วงใส่น้ำผิวน้ำแล้วมันแตกเป็นวงเป็นคลื่นออกไปเราอยากให้น้ำมันราบเรียบเร็วๆ เราก็เลยกระโจนลงไปในน้ำเพื่อจะไปรวบรวมเอาไอ้ที่มันแตกออกไปรวบกลับมาให้มันหายแตกออกไปแล้วมันจะเป็นไงมันก็ยิ่งกลายเป็นคลื่นใหญ่เข้าไปอีกเนี่ยเราปฏิบัติทำกันเป็นตรงกันข้ามหมดเลยกับธรรมชาติที่แท้จริงเราเอาตัวเรากระโจนลงไปด้วยความอยากเราเอาตัวเรากระโจนเข้าไปทำด้วยความอยากแต่ละคนอยากให้มันถึงอยากให้มันได้อยากให้มันถึงอยากให้มันได้อยากให้มันเป็นอยากให้มันถึงอยากให้มันได้อยากให้มันเป็นเสร็จแล้วยิ่งทำเราก็ยิ่งทุกข์เราอยากพ้นทุกข์แต่เรากลับไปทำให้ตัวเราเป็นทุกข์เพิ่มเข้าไปผู้ปฏิบัติธรรมก็แบบนี้
ด้วยความไม่รู้เรายิ่งอยากพ้นทุกข์เราก็ยิ่งไปปฏิบัติธรรมด้วยความอยากความทุกข์มันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นแทนที่มันจะลดลงเราไม่ได้ปล่อยวางถ้าปล่อยวางซะแล้วมันก็สงบอะไรเกิดขึ้นในใจเราไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาหรอกเดี๋ยวเขาก็สงบเองไม่ว่าจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นในใจจะสุขจะทุกข์จะผ่องใสจะเศร้าหมองเพียงใดก็ตามเราไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาหรอกเดี๋ยวเขาก็ดับของเขาเองได้สัจธรรมว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็ตั้งอยู่สภาพเดิมไม่ได้ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เขาก็ต้องดับไปคือธรรมชาติเขาก็ต้องเป็นเช่นนี้คนที่เข้าใจสัจธรรมความจริงอันนี้ก็จะเห็นได้ง่ายเช่นว่าคนที่รักกันมากเช่นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกหลานถึงแก่ความตายจากกันแต่ก็เห็นทุกคนในโลกนี้เดี๋ยวคนนั้นก็ตายจากคนนี้ก็ตายจากคนที่รักใครก็ตายจากเมื่อขณะคนที่รักใครตายจากทุกคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีความทุกข์ร้องห่มร้องไห้แต่เขาจะทุกข์ร้องห่มร้องไห้เพียงใดถ้าเขาไม่ฆ่าตัวตายตามไปก็เห็นว่าความทุกข์ที่มีกับทุกคนเนี่ยพอสุดท้ายก็จางคายหมดไปการวันเวลาผ่านไปความทุกข์ที่มีอยู่ในใจมันก็ค่อยๆจางคายหายไปเองโดนแฟนหักอกทิ้งไปบ้างทำไมฆ่าตัวตายซะทุกอย่างไงเดี๋ยวมันก็จางคายหายไปคนรักใครที่ตายจากการทุกอย่างไงเดี๋ยวก็มันจางคายหายไปเองนี่คือธรรมชาติเขาแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่งั้นทุกคนถ้ามันไม่หายไปทุกคนต้องตายทุกจนตายเกิดอะไรขึ้นต้องทุกจนตายเดินเตะอะไรเจ็บเจ็บตอนแรกเดินเตะแล้วโอ้ยขย่งเลยเตะอุ้ยไปเดินเตะอะไรเข้ายิ่งหน้าหนาวเนี่ยหัวไม่ท้าไปโดนเตะอะไรเข้าโอ้โหเจ็บมากเลยเจ็บแล้วก็อุ้ยกระโดดยังพักเดียวมันก็จางหายไปถ้าความเจ็บนั้นไม่จางความทุกข์ไม่จางหายไปสรรพสัตว์ทั้งหลายคงทุกข์จนตายไปหมดแล้วธรรมชาติเขาแก้ไขให้หมดแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแต่เราไม่เข้าใจธรรมชาติเราเข้าไปแทรกแซงธรรมชาติด้วยความอยากเราจึงมีแต่ความทุกข์แทนที่เราจะเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงแต่เรากลับเอาความอยากไปแทรกแซงธรรมชาติเราอยากพ้นทุกข์แต่เราไม่เรียนรู้จากธรรมชาติตามความเป็นจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาเรากลับอยากพ้นทุกข์แต่เราเอาตัวเราเข้าไปปฏิบัติเอาตัวเราเข้าไปกระทำด้วยความอยากมันจึงเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองหลายคนก็เดินทางผิดแบบนี้แต่ที่มันผ่านมาก็ก่อนเป็นบทเรียนแล้วก็อยากกลับไปทำอันนี้ทางที่ถูกต้องทางที่ชอบด้วยสัมมาทิฏฐิคือวางวางความสิ้นความยึดบ้านถือบ้านนั่นแหละคือการได้ปล่อยวางหมดสิ้นแล้วแต่ถ้าในปัจจุบันขณะหลงเข้าไปยึดถืออะไรในปัจจุบันขณะก็ต้องวางแต่เมื่อสิ้นความยึดบ้านถือบ้านไม่ยึดบ้านถือบ้านใดในโลกเท่ากับได้ปล่อยวางหมดแล้วปล่อยวางให้มันธรรมชาติของมันเป็นของมันอย่างที่มันเป็น
ไม่มีใครไปอะไรกับมันผู้นั้นก็จะพ้นจากทุกข์เพราะคุณไม่เข้าไปยึดอะไรเลยไม่เข้าไปแบกอะไรเลยคุณก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าไปยึดไปแบกหนักเองทุกเองก็ต้องวางเองอย่าปฏิบัติด้วยความอยากถ้าปฏิบัติด้วยความอยากมันจะมีแต่ความทุกข์ปล่อยวางที่หลวงตาบอกว่าพวกเราอยากนิพพานแต่เราไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยวางอะไรในโลกเลยเราไม่ปล่อยวางอะไรในโลกแต่อยากจะได้นิพพานเพิ่มขึ้นแล้วเราก็มายึดนิพพานอีกอย่างนึงเพิ่มเข้าไปอีกอยากได้นิพพานอยากได้นิพพานแต่ในโลกเราไม่ได้ปล่อยวางเลยมันสวนกับสิ่งที่เราอยากได้นิพพานมันคือความสิ้นยึดหรือความปล่อยวางเราอยากได้นิพพานแต่เราไม่สิ้นยึดและไม่ยอมปล่อยวางเรามีแต่ความอยากมีแต่ความยึดแต่เราอยากได้นิพพานเราก็มีแต่ความอยากและความยึดแต่เราก็อยากได้นิพพานสุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงเราก็เลยมโนเอาแล้วแต่จะมโนว่านิพพานคืออะไรเช่นนิพพานว่างเราก็เลยมโนนิพพานว่างเอาเพราะเราไม่ยอมปล่อยวางเราไม่อยากปล่อยวางแต่เราอยากได้นิพพานเพิ่มเข้ามาอีกอย่างนึงของที่มีเรามีอยู่ทั้งหมดในโลกเราไม่อยากปล่อยวางเรียกว่าปล่อยวางทางใจเราไม่ได้ปล่อยวางทางใจไม่ได้ให้ทอดทิ้งกันแต่ไม่เอามาเข้ามายึดถือห่วงใยไว้ในใจเราเอามาไว้ในใจหมดเลยยึดถือไว้ในใจอะไรก็เราก็มายึดถือไว้ในใจหมดแล้วเราก็ยังอยากได้นิพพานเพิ่มขึ้นแล้วเราก็วิ่งโหยหาแสวงหานิพพานเอามาไว้อีกในใจเราให้ได้อย่างหนึ่งเพิ่มเข้ามาแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่านิพพานมันคือสิ้นยึดสิ้นอยากถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้ซะแล้วว่านิพพานคืออะไรการปฏิบัติมันก็ไม่หลงทางแต่แรกแล้วมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นอริยมรรคอริยผลตั้งแต่แรกแต่ท่านไม่เข้าใจนิพพานมันคือความสิ้นยึดสิ้นอยากท่านจะปฏิบัติเริ่มต้นด้วยความยึดด้วยความอยากตลอดเส้นทางแทนที่จะปฏิบัติด้วยความพ้นทุกข์มันกลับมีความทุกข์เพิ่มขึ้นหลายคนไม่ว่าพระคฤหัสถ์ปฏิบัติด้วยความอยากเป็นบ้าไปก็เยอะเข้าโรงพยาบาลประสาทไปก็เยอะเพราะความยึดความอยากไม่วางนี่แต่อยากได้ตอนหลวงตาบวชมาเป็นพระอยู่ด้วยกันก็มีพระที่เป็นบ้าไปก็มีเป็นบ้าไปหลายเดี๋ยว พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังท่านนู้นท่านนี้ด้วยแล้วก็เห็นเองด้วยเป็นบ้าไปว่าความอยากความยึดไม่ได้ปล่อยวางแต่สำหรับผู้ปล่อยวางแล้วเขาก็ไม่มีอะไรไม่ได้สอนให้ทุกคนละทิ้งกันแต่รู้ว่าให้เห็นว่าการพบกันการอยู่ด้วยกันในชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเป็นของสมมุติชั่วคราวเป็นของสมมุติชั่วคราวสมบัติพัฒนาสิ่งใดก็เป็นของสมมติชั่วคราวไม่ช้าหรอกก็ต้องพัดผ่าจากกันไปหมดสิ้นต้องสิ้นสมมติเห็นว่าเป็นสมมติจึงปล่อยวางได้เป็นวิมุตติจะถึงซึ่งวิมุตติได้หลุดพ้นได้ก็เพราะเห็นว่าจริงตัวเราและสิ่งที่เรายึดถือทั้งหมดเป็นสมมติยึดถือไม่ได้เป็นของที่มีอยู่เป็นอยู่ชั่วคราวแล้วที่สุดก็ตายพัดพาจากการไปหมดสิ้นก็ต้องสิ้นสมมุติเมื่อเห็นว่ามันเป็นสมมุติแล้วก็ต้องสิ้นสมมุติไปที่สุดจึงสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นอย่างจริงจังก็จะเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากความหลงยึดมั่นถือมั่นมีอะไรไม่ชัดเจนหลวงตาแจกแจงให้ทุกแง่มุมทุกประเด็นชัดเจนค่ะดีแล้วไม่มีคำว่าแต่ต่อชัดเจนแ
ชัดเจนแล้วไม่มีคำว่าแตกเก่งแล้วใช้ได้